ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่รวบรวมประสบการณ์ทางด้านดนตรีทุกสาขารายการทุ่มสุดตัวรายการสำหรับคนชอบทุ่มหากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์และเครื่องดนตรีคุณภาพเหมาะสมกับราคาตรงมาที่ร้าน Harmonic Music and Studio ถนนเยาวราชก่อนถึงสี่แยกดีบุกตัดใหม่หมายเลขโทรศัพท์086-691-6740 สถาบันสายตาภูเก็ต Vision Institute ตรวจวัดและแก้ไขความผิดปกติทางสายตาถนนเยาวราชเยื้องโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์081-537-9102ที่เขาทุ่มมากครับคนทางใต้เนี่ยสมัยนั้นถ้าเป็นคนทางใต้ด้วยกันคนหัดใหญ่ด้วยกันไม่ชอบดูครับชอบดูอะไรที่อิมพอร์ตจากต่างจังหวัดอย่างเช่นยิ่งจากกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นที่นิยมมากครับสมัยนั้นผมก็ถูกอิมพอร์ตมากับคุณแป๊ะครับก็เป็นที่หัดใหญ่ที่ที่ผมเล่นนั่นคือ The Bass Pub The Bass สมัยนี้คงไม่มีผมไม่รู้เหมือนกันหลังๆตอนผมได้ข่าวว่าเป็นร้านข้าวขายข้าวแบบข้าวหน้าเป็ดพวกอะไรเงี้ยครับพวกอะไรทำนองนี้ครับแต่ว่าตอนปีที่ผมไปเล่นนั้นน่าจะเป็นปี2520ครับ2520หรือ21เนี่ยผมจำไม่ได้เพราะว่าเราผมกลับมากรุงเทพเมื่อปีประมาณปี20หรือ21เนี่ยนะอ๋อคือไปอยู่หาดใหญ่แล้วก็กลับกรุงเทพอีกไม่ฮะไปพัทยาปี19พัทยาแล้วก็ไปที่20แล้วก็กลับมาที่กรุงเทพประมาณ21แล้วก็มาที่หาดใหญ่เลยก็มาถึงก็โด่งดังนี่ก็น่าจะว่าการเล่นเป็นการเล่นที่ก็ดีไหมก็ดีนะครับแต่ว่าที่มันนิยมเพราะว่ามันไม่มีที่จะดูคนหาดใหญ่สมัยนั้นคือโฟกซองสมัยนั้นมันยังหาที่ดูยากครับผมกับคุณแป๊ะก็มาเล่นโฟกซองกันแล้วก็มีคุณโอคุณแหม่มอีกคู่หนึ่งมา2คู่ครับ2วงมาเล่นอยู่ที่ The Bass Pub ชนิดว่าต้องแง้มประตูก่อนมีโต๊ะครับมีโต๊ะครับ แน่นตลอด3เดือนผมกับคุณแป๊ะแล้วก็คุณโอคุณแหม่มครับคือได้เค้าเรียกอะไรคือทำแม็กซิมัมสามารถเงินที่เขาเปิดผับไปเนี่ยครับได้คืนภายใน3เดือนแกก็เลยให้รางวัลพวกผมไปเที่ยวกันที่ปีนังนั่งรถเบนซ์ไปเลยนะครับรถเบนซ์อะแท็กซี่เบนซ์แท็กซี่สุดยอดไปเที่ยวอย่างเดียวใช่ไหมครับไหนฮะไปนอนอยู่ที่นั่นเลยนอน3วัน3คืนครับไปเที่ยววัดอะไรที่เขาถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยก็ไปเที่ยวไปก็มีเรื่องตลกอยู่นะครับไปกับคุณแป๊ะกลับลงมาจากวัดหิวมากเลยเที่ยงแป้งเลยไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวแบบก็เหมือนบ้านเราเนี่ยขึ้นรถเป็นอะไรแต่เขาก็มีเก้าอี้นั่งสั่งเลยผมสั่งเส้นมีเหลืองครับน่องไก่ครับแป๊บมาเลยตั้งเลยปุ๊บหิวมากลงจากวัดทำไงรู้ไหมทำไงครับสดเลยคำแรกวางช้อนเลยคือรสชาติของเขามันกับของเรานี่ต่างกันมากเลยครับที่เขาว่าถ้าคุณออกจากบ้านเนี่ยออกจากประเทศไทยเนี่ยคุณห้ามลืมนะน้ำปลาน้ำตาลพริกป่นห้ามลืมเด็ดขาดเลยลืมมะนาวครับคุณต้องติดตัวไปตลอดเพราะไม่งั้นคุณไปเจอไอ้ก๋วยเตี๋ยวของเขานี่ก็อร่อยของเขานะครับแต่ผิวยังไงเราก็กินไม่ได้มันมีความรู้สึกว่าเราจะขอโทษนะจะอาเจียนออกมาครับทำไงได้อ้าวก็เลยไปหาอีกร้านนึงอ้าวไปเจอร้านนึงกำลังผัดไข่เลยกับข้าวกลมๆใหญ่ครับแขกเป็นแขกชาวมาเลครับ
ผิวแกดำมากเลยแต่พอแกหงายมือมานะมือแกขาวแบบครับตรงกันข้ามกับความดำ เอาไงดีแป๊ะกินไหมตัดสินใจกินครับอร่อยแต่ทีนี้ก็มาโชคดีตรงที่ว่าที่โรงแรมผมเนี่ยมันมีร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นร้านฝรั่งอยู่ติดพอดีก็เลยเขาอาศัยตรงนั้นแหละกินแซนด์วิชบ้างกินสปาเกตตี้บ้างกินอะไรที่เป็นอาหารฝรั่งก็เลยประทังท้องได้อยู่3วันแล้วก็กลับมาเล่นที่หาดใหญ่ก็สนุกดีเป็นชีวิตที่ผมมาเป็นชีวิตที่สุดยอดของผมนะครับในช่วงนั้นอาจจะอยู่ในวัยหนุ่มช่วงนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ครับพี่ผมน่าจะอายุประมาณ23ครับ23 23เพราะว่าผมจะเกิด99ใช่ไหมแค่22นี่ผมจะต้อง23ผมประมาณอายุ23ปีก็กำลังสดเลย และที่นั่นทุกอย่างนี้ภาษีใช่ครับเรียกว่าเหล้าบุหรี่อะไรที่เป็นแบบเกี่ยวกับการเที่ยวกับเกี่ยวกับการสนุกสนานในยุคนั้นผมสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกและผมก็ไม่ต้องซื้อด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะลูกค้าที่ไปติดที่วงที่ไปชอบที่วงเนี่ยครับมีทั้งลูกค้าผู้ชายซึ่งเป็นเพื่อนๆผมไม่เรียกลูกค้าดีกว่าเพราะว่าเป็นความรักที่ผมซึ่งเขาให้ความรักให้ผมผมให้ความรักให้เขาแบบเป็นเพื่อนกันที่แบบซีกันมากๆกินกันแบบชนิดแบบคือผมไม่บ้านที่เขาเช่าให้ไม่ได้นอนคือจากลูกค้านี่เปลี่ยนสถานะเป็นเพื่อนเลยกันเลยเป็นเพื่อนทุกวันศุกร์เขาทำงานแบงก์กันครับเขาก็จะมารับรถตู้มารับเลยไปสมิลาแล้วก็ไปเที่ยวกันสนุกกลับมาก็มานอนที่โคสิตตื่นเที่ยงปุ๊บกับทานข้าวที่คอฟฟี่ช็อปพูดง่ายว่าร้านแทบจะไม่ได้กินกันคือมีชีวิตที่แบบหรูหรามากสมัยนั้นชีวาสยังไม่กินเลยนะแบล็คก็ยังไม่กินเลยต้องกินพวกมาแตลพวกไอ้เหล้าแบบแพงๆชีวาสนี่คือว่าตกข้างทางไปเลยไม่ได้กินเลยครับสมัยนั้นเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากเพื่อนๆก็บอกได้เลยว่าทุกคนดีมากๆครับผมยังรักและคิดถึงเพื่อนๆทุกๆคนถ้ามีโอกาสได้ดูไอ้ที่เรานั่งคุยนี่ผมขอฝากความคิดถึงด้วยนะว่าที่ผมอยู่ภูเก็ตเชิญครับครับมาเยี่ยมกันด้วยถ้าผมไปมีโอกาสไปหาดใหญ่ผมก็จะไปเยี่ยมครับกับมีหลายๆท่านน่ารักมากทุกคนนิสมากเรียกว่าบัดดี้ได้เลยครับเป็นเพื่อนที่ดีครับก็หวังว่าเพื่อนพี่ตรงจะได้ดูรายการทุ่มสุดตัวของเรานะครับครับก็อยู่ที่หาดใหญ่ก็กลับยังไงต่อพี่พอจบจากหาดใหญ่ก็กลับไปเล่นที่กรุงเทพกลับกรุงเทพครับไปเล่นโฟกแถวสุขุมวิทก็มาเล่นกับพี่แปะเหมือนเดิมคนเดิมไม่ฮะเล่นกับคุณเนี้ยวคุณเนี้ยวคุณเนี้ยวนี่เป็นมือโซโล่ของวง Power Power Band ปัจจุบัน Power Band ครับหลังแต่ก่อนนั้นยังไม่ได้เป็นวง Power Band ก็มาเล่นกับคุณเนี้ยวสองกันเล่นบิทเทิลเล่นหลายอย่างพี่ตรงเป็นนักร้องนำเองใช่ไหมครับก็เป็นทั้งนักร้องนำเพราะตอนผมเล่นเบสกลับมาเล่นเบสเพราะว่ายุคนั้นถ้าร้องอย่างเดียวมันอยู่ไม่ได้แล้วก็วงก็แตกครับคือยุคที่ผมเล่นเบสนั้นตอนนั้นผมเริ่มเล่นเบสครั้งแรกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอ๋อพี่ตรงเคยมาเล่นที่นครศรีธรรมราชตอนที่ออกจากหาดใหญ่ก็ไปนครไปนครก่อนก็อยู่เล่นได้ครบ6เดือนครับครบสัญญาทางนครมาเลยคุณรู้ไหมตอนสมัยนั้นเขาให้ผมคนละ 30,000 บาทคุณว่ามันสูงไหมสูงมากเลยครับสูงมากเลยครับทำไงก็พอดีก็ขอพี่เจ้าของผมจำชื่อกันไม่ได้เพราะคุณแป้เป็นคนหน้าผมคุณแป้เป็นคนก็ขอไปเล่นก็ไปเล่นอยู่ที่นนท์อยู่ที่นครศรีแล้วกลับไปเล่นที่สงขลาครับกลับมาหาดใหญ่ทีก็มาเจอคุณเนียวที่หาดใหญ่ที่คุณเนียวเล่นอยู่ที่หาดใหญ่คาเฟ่ครับก็มารวมวงทำวงกันเล่นกันกลับมาเล่นที่เดอะเบสแล้วก็กลับสุขุมเทพครับไปเล่นแถวไวสกูบิทกันครับแล้วก็พัดพงก็เล่นกันมาแล้วก็ครับจ่ายกันมาเสร็จแล้วผมก็เลยกลับบ้านไปบวชครับให้คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นเส้นทางของลูกผู้ชายครับเส้นทางของพี่ตงยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงต่อไปนะครับ